ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้เตรียมรับมือสภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายนติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะสวัสดีค่ะคำนี้จันทิมาจะพาคุณผู้ชมมาเตรียมรับมือสภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งพื้นที่ตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นชัดเจนมากขึ้นส่วนทางใต้จะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงแถมมีความเสี่ยงเรื่องของพายุได้ค่ะในเดือนพฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูก็จะมีอากาศหนาวส่วนฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งสำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงบางช่วงคลื่นสูง 2-4 เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงเป็นระยะกับมีร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ในภาคใต้ตอนกลางในบางช่วงค่ะข้อควรระวังในเดือนนี้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างและเคลื่อนผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนบนของภาคมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิ 21-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าในตอนบนของภาคมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่เลยชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิ 22-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิ 23-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครมีฝน 30% ของพื้นที่อุณหภูมิ 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ